ทำไมโอป้าถึงไม่เชื่อในสิ่งที่โอป้าคิดแน่นอนครับพี่ก็เช่นเดียวกันครับพี่ๆที่ฟังอยู่ตอนนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณคิดนะครับถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่สนับสนุนพลังงานของคุณถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่สนับสนุนคุณในด้านของการเงินถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่สนับสนุนในด้านการงานของคุณเช่นอย่าไลฟ์สดเลยมันไม่มีคนดูแล้วหรอกเราก็จะไม่ไลฟ์สดหรืออย่าไลฟ์สดเลยเรากลัวกล้องนะโอเคเราก็จะไม่ไลฟ์สดอย่าไปทำ YouTube เลยคนทำเยอะละอย่าไปทำ TikTok เลยคนทำเยอะละอย่าไปทำเพจ Facebook เลยอย่าเปิดคอร์สออนไลน์เลยโอ้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อความคิดนั้นนะครับเราจะเชื่อเฉพาะความคิดที่สนับสนุนเราทางด้านการเงินเท่านั้นครับรวมถึงด้านการงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้มันมีความคิดด้านการเงินหรือสิ่งอื่นๆที่มันมาครับเช่นเงินหายากอย่าไปไลฟ์สดเลยไม่มีคนดูหรอกให้เราตบหลังตัวเองแล้วบอกเบาๆว่าขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วและก็คุณก็สร้างความคิดใหม่ขึ้นมาครับยกตัวอย่างเปลี่ยนใหม่เป็นสมมติเมื่อกี้คุณตบหลังใช่ไหมครับเงินหาง่ายเงินหาง่ายก็ใส่ความคิดแบบสวนทางกันไปเลยสมมติว่ามันมีความคิดแบบเฮ้ยเงินหายากขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วเงินหาง่ายเงินหาง่ายเงินหาง่ายให้โปรแกรมแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยครับจนทุกครั้งเนี่ยที่ปัญหามันเข้ามาคุณเคลียร์ได้หมดปัญหาเข้ามาคุณเคลียร์ได้หมดปัญหาเข้ามาคุณเคลียร์วันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าเกิดว่าคุณสำเร็จมากขึ้นคุณจะไม่เจอปัญหาไม่มีคนสำเร็จคนใดที่ไม่เคยเจอปัญหาครับเพียงแต่ว่าคุณจะมีทักษะในการรับมือกับปัญหาไหมตอนที่คุณไม่มีเงินตอนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่แย่มากๆตอนที่คุณมีปัญหาทั้งหมดเลยที่คุณมีตอนนี้อยู่ซึ่งแน่นอนครับคุณรู้ดีว่ามันคือเรื่องอะไรแต่คุณมีทักษะอย่างไรที่รับมือฝึกสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยนะครับมันคือการที่ปัดพลังงานลบออกไปและเราใส่โปรแกรมบวกเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเพื่อนชวนไปกินเหล้าแล้วเราไม่ค่อยไปอีกต่อไปเพื่อนก็จะเลิกชวนครับเพราะว่าเพื่อนเบื่อเราไม่ไปสักทีเหมือนกันครับเฮ้ยเงินหายากไม่เชื่อไม่เชื่อมึงไม่เชื่อมึงไม่เชื่อมึงเนี่ยไม่เชื่อมึงเลยมึงไม่ต้องมาพูดเลยกูไม่ฟังกูไม่ฟังเออเงินหาง่าย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 เนี่ยครับคุณก็ต้องใส่โปรแกรมแบบนี้เข้าไปและเวลาที่คุณทำอย่างนี้จนเคยชินนะครับมันก็จะไม่ชวนคุณไปกินเหล้าหรอกครับก็เปรียบเหมือนเพื่อนชวนไปกินเหล้านะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีเพื่อนชวนไปกินเหล้าเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็จะชอบชวนโอป้าไปกินเหล้านะทุกวันนี้โอป้าปฏิเสธบ่อยใช่ไหมปฏิเสธเป็นปีละเขาก็ไม่ชวนทั้งปีเลยนะพี่อันนี้เรื่องจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณแบบไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับพลังงานลบเขาก็จะไม่ชวนคุณอีกต่อไปนะครับลองดูนะครับพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ขอบคุณฉันกำลังจะไปต่อแล้วใต้คอมเมนต์พิมพ์มาเลยครับ